ก่อนอื่นเลยก็ขอบคุณทุกคนที่สละเวลามาฟังเรานะครับผมก็เมื่อวานใครมาฟังเซสชันเมื่อวานของเราบ้างครับโอเคครั้งนี้ยังติดใจอยู่ใช่ไหมครับก็วันนี้ก็มาอีกแล้วคล้ายๆเมื่อวานเลยเมื่อวานก็ไม่รู้ว่าหัวข้อแล้วอ่านหัวข้อแล้วไม่รู้ว่ามันคืออะไรอันนี้ก็อาจจะงงว่าpartially charged battery มันคืออะไรนะก็เดี๋ยวมีคลิปสั้นๆให้ดูกันครับจะงงว่าเกี่ยวอะไรนะครับเมื่อกี้ถ้าใครสังเกตเห็นอาจจะมันบอกว่าในวิดีโอนี้โฆษณาของเล่นมาซะเต็มที่ดิบดีเลยแต่ตอนจบบอกว่า battery not included ก็คือเอาของเล่นมาได้มาก็ยังทำงานอะไรไม่ได้ดีที่เราเอาเนี่ยมาล้อเนี่ยเพราะว่า Python ใน PEP 206เนี่ยมันมีพูดไว้ว่า Python เนี่ยมัน battery include นะแต่เนี่ยเราจะทำกลับกันเราจะทำให้ถ้าสมมติว่า Python มันแบตเตอรี่มันชาร์จไม่เต็มแล้วเราจะทำงานได้ไหมนี้เราก็เลยจะมาเริ่มจากแบตเตอรี่ไม่เต็มแล้วก็มาชาร์จให้เต็มก่อนจริงๆท็อกเนี่ยมันเกิดจากเราอยากจะคือปกติเวลาผมอยู่กับเพนเนี่ยแล้วแบบมีอะไรอยู่ด้วยกันแล้วคุยกันอะไรแบบเนี้ยมันจะมีชอบมีคำถามเพนชอบถามแบบเฮ้ยรู้เปล่าอันนี้มัน implement ยังไงเฮ้ยรู้เปล่าถ้าจากทำอันนี้ใน Python ต้องทำยังไงแล้วแบบคำถามสั้นๆอันเดียวเราคุยกันยาวมากเพนจะพูดทุกอย่างที่อยู่ในหัวออกมาป๊อปมาเร็วมากเราอยากจำลองบรรยากาศนั้นเนี่ยมาให้ทุกคนได้ฟังกันด้วยตอนแรกเราก็เลยกะจะทำเป็นไลฟ์โคดดิ้งก็คือกำหนดหัวข้อมาว่าวันนี้เราจะทำอะไรแล้วก็มาไลฟ์โคดดิ้งกันแต่บังเอิญว่าในไกด์ไลน์ของทอล์กมันเขียนไว้ว่าให้ avoid ไลฟ์โคดดิ้งวันนี้เราก็เลยจะต้องเตรียมสไลด์มาก็หวังว่าทุกคนจะ enjoy ครับผมครับโอเคครับก็เราจะเรื่องหัวข้อเริ่มจากความเรื่องที่เบสิกก่อนที่ใช้เป็นวิจัยมันแล้วก็จะค่อยๆมีของที่ advance ขึ้นเรื่อยๆแล้วก็นอกจากนั้นเราจะ introduce concept ที่ยากขึ้นไปเรื่อยๆได้นะครับก็ถ้าหากว่ามีข้อสงสัยอะไรก็สามารถถามได้ทันทีนะฮะไม่ต้องรอตอนท้ายก็ได้นั่นก็จะเริ่มจากของที่เราใช้บ่อยสุดนะครับคืออย่างเช่นคำสั่ง range ใน Python 3เนี่ยจริงๆจะไม่เหมือนกับ Python 2ซะทีเดียว range ใน Python 2จะเป็นมันจะ return เป็น list ออกมาเลยเช่น range ของ10จะเป็น0 1 2 3 4 5ถึง9แต่ว่าใน Python 3เนี่ยมันจะเป็น iterator อย่างนึงอย่าง range 10ก็จะเป็น iterator ของ0ถึง9แต่นี่คือสาเหตุว่าทำไมก่อนที่ผมจะปริ้นผมต้อง cast ให้เป็น list ก่อนถึงจะปริ้นได้นอกจากจะใส่เลขตัวเดียวได้จะใส่เลข 2-3 ตัวก็ได้อย่างเช่น 2,10,3 เนี่ยก็คือเริ่มจาก2นับไปถึง10แล้วก็บวกทีละ3หรือจะนับถอยหลังก็ได้เช่นนับจาก5ลงไป0นับลงทีละ2หรือว่าอย่างกรณีสุดท้ายครับเลน41ก็คือเริ่มจาก4นับไปเรื่อยๆจนกว่าจะเป็น1ซึ่งเป็นไปไม่ได้ก็กรณีนี้จะเป็นถือว่าเป็นอิเทเรเตอร์ว่างเปล่านะฮะเราจำลองนั้นดูว่านี่คือของที่มีอยู่แล้วมันจะได้ผลลัพธ์เป็นประมาณนี้นะฮะก็สังเกตว่าจะได้ผลลัพธ์ตามที่เราเข้าใจว่าลิสต์มันทำงานเรนมันทำงานยังไงนะฮะคราวนี้เราจะ implement เรนยังไงถ้าหากว่าเรนไม่มีให้เราใช้เราก็จะsimulate คำสั่งเรนกันนะครับเรนจะรับ3ค่านะฮะคือมีค่าเริ่มต้นค่าสุดท้ายแล้วก็จะว่าแล้วดูว่าจะเสร็จทีละเท่าไหร่สังเกตว่าจริงๆฟังก์ชันเรนนะครับปกติอย่างเช่นเวลากรณีที่รับตัวค่า3ตัวค่าตัวแรกจะเป็นสตาร์ทค่าที่2จะเป็นสต็อปแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่ค่าเนี้ยแสกกำหนดมาตัวเดียวอ่ะจริงๆแล้วค่าแรกอ่ะมันเป็นค่าสต็อปไม่ใช่ค่าสตาร์ทและค่าสตาร์ทเป็น0โดยปริยายดังนั้นแล้วก็เลยต้องมีเคสที่เช็คว่าสต็อปถูกกำหนดมาหรือเปล่าถ้าสต็อปไม่กำหนดมาให้ก็คือเราจะย้ายสต็อปย้ายสต็อปมาจากสตาร์ทแล้วสตาร์ทเป็น0แล้วก็หลังจากนั้นเราก็จะมีการลูปนะครับก็คือคราวนี้มันจะมี2เงื่อนไขถ้าหากว่า
สเต็ปเป็นบวกหมายความว่ามีการนับเพิ่มขึ้นจะใช้เงื่อนไขว่าตราบใดที่ค่าปัจจุบันยังน้อยกว่าสต็อปอยู่แต่ถ้าหากเป็นเคสนึงเราจะใช้ตรงข้ามกันก็คือตราบใดที่ค่าปัจจุบันยังมากกว่าค่าสต็อปก็ทํางานไปครับสิ่งที่เราทําก็คือใช้คําสั่ง yield ในการคืนค่าปัจจุบันแล้วก็มีการอัปเดตค่าหลังจากนั้นหลังจากที่พอเงื่อนไขนี้ผ่านพ้นไปแล้วอย่างเช่นค่าอย่างเช่นกรณีที่สเต็ปเป็นบวกแล้วเคอร์เรนต์บวกไปเรื่อยๆจนเกินค่าสต็อปแล้วก็จะออกมาก็จะได้ว่าจริงๆสุดท้ายฟังก์ชัน my lane เนี่ยครับก็จะเป็นเนื่องจากมีคำสั่ง yield มันก็เลยทำหน้าที่เป็น iterator iterable ไปในตัวก็จะทำได้เหมือน lane เกือบทุกประการฮะอันนี้จะเป็นคอนเซ็ปต์ง่ายๆอันนี้เป็น implementation ง่ายๆของ lane อย่างนึงก็พอลองรันดูจะพบว่ามันก็จะได้ผลลัพธ์เหมือนกับเมื่อสักครู่ครับลองตัวอย่างถัดมานะฮะจะค่อยๆเพิ่มความยากขึ้นไปนะฮะอย่างที่2คือ filter map reduce ครับอันนี้จะเป็นคอนเซ็ปต์หนึ่งในคอนเซ็ปต์ functional programming ที่บางคนอาจจะเคยได้ยินมาบ้างในช่วงสัก 5-6 ปีที่แล้วที่เพิ่งเริ่มดังขึ้นมาจากพวกคอนเซ็ปต์พวก map reduce นะฮะคราวนี้คำถามคือถ้าหากว่าเราจริงๆแล้วฟังก์ชัน filter และ map เป็นฟังก์ชันที่อยู่ใน built-in standard library อยู่แล้วส่วนฟังก์ชัน reduce นี้จะอยู่ในฟังก์ชัน tools นะครับคำถามคือถ้าหากว่ามันไม่มี3ตัวนี้มาให้เนี่ยเราจะเขียนเองยังไงก็ลองก่อนหน้านี้ก่อนอื่นนะครับเราจะมาดูว่าแต่ละตัวทำงานยังไงนะฮะฟิลเตอร์รับฟังก์ชันที่บอกว่าจะให้ลิสต์ตัวที่2เนี่ยครับต้องเก็บค่าที่มีเงื่อนไขไหนบ้างเช่นลัมด้าก็คืออย่างเช่นตัวแรกครับบอกว่าในบรรดา value ทั้งหมดเนี่ยให้เก็บค่าที่มากกว่า10เมื่อรันมาก็จะพบว่าใน value ก็จะมีเก็บแค่11 13 11ฮะตัวส่วน map ก็คือให้ apply ฟังก์ชันนั้นกับแต่ละตัวใน list เช่นในตัวนี้บอกว่าให้คูณ2สำหรับค่าแต่ละตัวใน value ก็จะได้จาก17 49ก็จะกลายเป็น34 88ไปเรื่อยๆครับแล้วก็จริงๆแล้ว map เนี่ยไม่จำเป็นต้องใส่ iterator ตัวเดียว iterable ตัวเดียวก็ได้อาจจะใส่2ตัวก็ได้เช่น string 2 string string เนี่ยมันก็เป็น iterable อย่างนึงคือเป็นการไล่ตัวอักษรทีละตัวใน string อย่างกรณีนี้เนี่ยก็คือให้เอา2ตัวอักษรให้เอา2ตัวอักษรมาบวกกันก็จะได้ว่าจาก APX และ BQY เนี่ยเมื่อวิ่ง2ตัวพร้อมๆกันแล้ว apply ฟังก์ชันที่รับทั้ง2ตัวแล้วมาชนกันก็คือจะได้ list ของ AB PQ แล้วก็ XY ส่วน reduce เนี่ยคือฟังก์ชันที่เอา sequence อะไรบางอย่างมารวมให้เป็นค่าเดียวกันโดยใช้ฟังก์ชันนึงเช่นกรณีนี้ชื่อฟังก์ชัน reduce ก็คือให้เอาค่ามาคูณกันเช่น value ก็คือมีเลข16ตัวเอาเลขมาคูณกันก็จะได้เลขค่านี้ครับคือในความเป็นจริงเนี่ยเวลาเราจะเขียนพวก higher order function พวกนี้เนี่ยเนื่องจาก Python จะมี syntax ต่างหากที่เราใช้แทน filter และ map ก็คือพวก list comprehension หรือว่า dict comprehension นะครับหรือว่า generator expression พวกนั้นน่าจะทำให้คนอ่านง่ายกว่าจริงๆแล้วในความเป็นจริง map กับ filter มักไม่ค่อยเป็นที่นิยมใช้เท่าไหร่แต่จะใช้ในบางกรณีที่อาจจะทำให้คนอ่านง่ายกว่าครับคราวนี้มาดูกันว่า filter เราจะ implement กันยังไงนะครับก็เราใช้คอนเซ็ปต์เดียวกับเมื่อสักครู่เลยครับก็คือเราใช้คำสั่ง yield ในการปล่อยค่าทีละค่าออกไปจากค่าที่เรารวมเข้ามาตัวแรกคือฟังก์ชันที่ condition function คือฟังก์ชันที่เช็คว่าค่านั้นจะถูกเก็บไว้เพื่อไปปล่อยออกหรือเปล่าส่วน iterable คือ sequence ของค่าที่เรานับเข้ามาสังเกตว่าถ้าหากว่าเงื่อนไขนี้คือเงื่อนไขพิเศษสำหรับ filter นะฮะคือถ้าหากว่า condition function ไม่ใช่ฟังก์ชันซะทีเดียวแต่ใส่ค่านั้นมาตัวค่าแต่ละค่าเองจะถูกเทสเป็นเทสชูดแวลูว่าควรจะเก็บไว้หรือไม่แล้วก็ในนี่คือส่วนหลักของโค้ดนะครับก็คือเราก็เช็คค่าทีละค่าในซีเควนซ์แล้วถ้าหากว่าค่านั้นเมื่อ apply กับฟังก์ชันนี้แล้วได้ค่าเป็นจริงเราจะปล่อยค่านั้นไปถ้าหากว่ามันไม่เป็นจริงมันก็จะข้ามไปเลยแล้วก็ไปดูค่าถัดไปทันทีก็เมื่อเราลองใช้กับตัวอย่าง2ตัวอย่างนะฮะตัวอย่างแรกคือตัวอย่างเมื่อสักครู่ให้เก็บค่าที่มากกว่า10ก็จะได้คำผลลัพธ์เหมือนเดิมครับก็คือจะได้ค่าที่มากกว่า10ส่วนกรณีที่2คือมันเป็นลิสต์ของค่าทั่วไปครับเมื่ออย่างเช่น0 1 true false แล้วก็นั้นเนื่องจาก0 false และนั้นเนี่ยเป็นถือว่าเป็น false ตอนนั้นแล้วก็จะได้แค่1กับ true อันนี้เป็นเงื่อนไขพิเศษเมื่อเราไม่กำหนด condition function ให้ก็อันนี้คือเราก็ simulate filter ได้ไม่ยากครับคราวนี้เรามาดู map กันบ้างอย่างแบบเมื่อสักครู่เนี่ยเราถ้าจะจำได้คือจริงๆแล้วเราสามารถรับซีเควนซ์ได้หลายๆตัวพร้อมๆกันแต่ว่าเรามาลองตัวอย่างง่ายๆก่อนเช่นถ้าว่าเรามีซีเควนซ์เดียวแล้วก็มี transformation function ที่รับค่าหนึ่งไปแล้วคืนค่าใหม่มาให้เราก็สามารถทำด้วยคอนเซ็ปต์เดียวกันง่ายๆเลยฮะก็คือก็ลูปค่าแต่ละค่าลงไปในซีเควนซ์นั้นจากนั้นก็
apply ฟังก์ชันนี้กับค่าแต่ละค่าแล้วก็ปล่อยค่าออกไปทีละตัวก็จะพบว่าตัวนี้ก็จะได้ผลลัพธ์เหมือนกันคืออันนี้ก็พยายามคูณ2ของค่าแต่ละค่าโดยค่าเริ่มต้นนะฮะก็จะได้เป็นผลลัพธ์เหมือนเดิมคราวนี้เราเพิ่มความยากขึ้นไปฮะก็คือถ้าหากว่าเราไม่รู้แล้วว่าต่อไปเนี่ยจริงๆแล้วซีเควนซ์น่ะไม่ได้มีตัวเดียวอาจจะมี2ตัวก็ได้3ตัวก็ได้4ตัวก็ได้คำถามคือแล้วเราจะรับกรณีอย่างนี้ยังไงเราจะใช้สิ่งที่เรียกว่าเป็นอะไรชิตะนะเมื่อกี้เราลืมไปแล้วลบสไลด์นั้นไปแล้วลืมเป็นคือผมจำชื่อไม่ได้ครับพอดีเขียนจดไว้แล้วก็ลืมไปแล้วคือเป็นชิตะที่ใช้ขมาสตานะฮะสิ่งที่ทำคืออย่างบรรทัดนี้เนี่ยจริงๆมันคล้ายๆกับบรรทัดบนเลยคือเหมือนกับว่าฟังก์ชันตัวอาร์กิวเมนต์แรกเป็น transformation function ส่วนอาร์กิวเมนต์ที่สองคือจริงๆแล้วถ้ารับมาเป็นลิสต์มันก็จะแตกเป็นมันสมมติถ้าเรารับมาเป็นเขาที่ยังไม่ต้องเป็นทูเปิลครับก็คืออย่างถ้าสมมติว่าเราใส่ค่าที่2 3 4 5มาทั้ง2 3 4และ5จะถูกรวมเป็นทูเปิลเดียวกันแล้วก็ไปอยู่ใน iterable ที่เป็นตัวแปรนี้ฮะแล้วคราวนี้อีกเรามาดูฟังก์ชันนี้นะครับว่าเราอินพุตกันยังไงคือก่อนอื่นนะฮะถ้าหากว่า iterable ไม่ถูกกำหนดมาให้คือเราใส่แค่ตัวแรกตัวเดียวแล้วตัวซีเควนซ์มาเราไม่ใส่มาเลยมันจะว่างเปล่าจะทำให้ตัวนี้เป็น false แล้วก็เป็น error ไปคราวนี้เรามาดูเมนหลักของโค้ดนี้กันนะฮะก็คือจริงๆแล้วเราต้องการเมื่อเรามีซีเควนซ์นะครับของ iterable นะฮะเราต้องการที่จะนึงครับขอพยานะขอแห้งนิดนึงเรามาดูตัวอย่างดูประธานนี้ก่อนนะฮะสังเกตว่าเมื่อเรารับอันนี้คือซีเควนซ์หลายๆซีเควนซ์พร้อมกันนะฮะก็คือ iterable อาจจะมี iterable 1 iterable 2 iterable 3สิ่งที่เราอยากได้ที่เราทำคือเรา apply iter สำหรับ iterable แต่ละตัวก่อนเพื่อเปลี่ยนจาก iterable เป็น iterator คำถามคือ iterable กับ iterator เนี่ยต่างกันยังไง iterable คือของที่สามารถวิ่งผ่านได้หมายความว่ามันเป็น sequence ของอะไรบางอย่างฮะแต่ว่า sequence นั้นบางทีมันอาจจะไม่จำเป็นที่จะวิ่งได้ผ่านได้โดยตรงเพราะว่าเหมือนกับว่าอย่างเช่น list เนี่ยครับก็คือตัว list มันเองอ่ะไม่มี logic ของความเป็น iterator บน list ก่อนที่เราจะวิ่งบน list ได้เนี่ยเราต้องสั่ง iter บน list นั้นก่อนคราวนี้เมื่อคืออันนี้คือสมมุติว่าถ้าหากว่า1 iterator 1 iterable เนี่ยเป็น list การ apply iter เนี่ยจะทำให้มันเป็น iterator ของ list อีกทีนึงเมื่อเราได้ iterator มาแล้วครับเราถึงสามารถเอามาใช้งานได้ถามว่าทำไมต้องทำอย่างนั้นก็คือกรณีที่เราสั่ง next ครับบน iterable ถ้าหากว่า iterable นั้นเป็น list มันจะ error ขึ้นมาเราจะเปลี่ยน iterator ก่อนนี่คือสาเหตุว่าทำไมเราต้องมี apply นี้ก่อนที่จะเอามาใช้งานชิ้นนี้ได้แล้วก็สิ่งที่เราทำก็คือก็สลับ value แต่ละตัวนะฮะก็คือเราก็วิ่งไปดูทุก sequence พยายามดึงค่าตัวแรกของแต่ sequence ออกมารวมกันแล้วจากนั้นจึง apply ด้วย transformation function กับทุกตัวไป syntax นี้ก็คือ syntax คล้ายๆกันฮะก็คือจริงๆแล้วมันคือคล้ายๆกับการทำแบบนี้ครับก็คือแตก value ออกมาทีละตัวใส่เป็นทีละ argumentคือถ้าสังเกตดีๆผมจะเขียนตรงนี้ครับว่าจริงๆโค้ดบรรทัด3บรรทัดเนี้ยสร้าง empty list ก่อน value แล้วก็ for loop ไปแล้วก็ค่อยๆ append ค่าแต่ละค่าที่ดึงมาจากหัวของแต่ละ iterator เนี่ยจริงๆเราสามารถเขียนเป็น list comprehension ได้ฮะแต่จริงๆมันจะมีสาเหตุเล็กๆน้อยๆที่ทำแบบนี้แล้วจะมีปัญหาเดี๋ยวจะมาพูดกันว่าเพราะอะไรนะฮะคราวนี้เมื่อเราทำเช่นนั้นแล้วเราลองรันดูนะฮะก็คือสุดท้ายสังเกตว่าจะมีบล็อกนึงคือ try except block stop iterationสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือถ้าหากว่ามี iterator ไหนที่เมื่อมันสิ้นสุดลิสต์นั้นแล้วครับสิ้นสุด sequence นั้นแล้วมันจะ raise stop iteration มาเพื่อบอกว่าเนี่ย sequence เนี้ยหมดค่าแล้วนะเมื่อถึงตรงนั้นปุ๊บมันก็จะถูก raise มาแล้วมา accept ตรงนี้ทันทีก็คือพูดง่ายๆคือเราก็จะหยุดการทำงานทีถามว่าสิ่งนี้เกิดอะไรขึ้นก็คือสมมติว่าถ้าเรา applytransformation function กับ2 sequence นะครับซึ่ง2 sequence เนี้ยความยาวไม่เท่ากันสิ่งที่เกิดขึ้นคือมันจะ effective เท่ากับความยาวที่สั้นที่สุดของมันได้ทุก sequence ที่รับมาอย่างเช่นเดี๋ยวลองรันดูน่าจะมีตัวอย่างนั้นอยู่เดี๋ยวผมแก้ตัวอย่างหน่อยแล้วกันสมมุติว่าอย่างตัวอย่างแรกนะครับก็คือเราเอาค่า2ค่าจาก2 list มาคูณกันเป็นแบบ pairwise ก็คือคู่ต่อคู่อะครับ
ก็คือลิสต์แรกเป็น10 20 30แล้วก็ลิสต์ที่2เป็น2กับ3เมื่อมาคูณกันก็จะได้ว่ามันเป็น10คูณ2และ20คูณ3คือเนื่องจากว่า30เนี่ยไม่มีคู่นั้นแล้วก็มันก็หยุดโดยปริยายเนื่องจากว่าเมื่อเราสั่ง next บนลิสต์นี้ครับครั้งที่3เนี่ยมันจะได้ stop iteration มันทำให้คำสั่งยืมไม่ถูกรันเพราะมันถูกกระโดดข้ามไปแล้วครับส่วนอย่างที่2ก็เหมือนกันคือเราสามารถแทนที่ใส่เป็น2 sequence แล้วใส่เป็น3 sequence ก็ได้สังเกตว่า sequence มันไม่จำเป็นต้องเป็น list หรืออะไรนะฮะนี่อย่างเป็น range เนี่ย range ก็เป็น iterable อย่างนึงมันก็จะวิ่งไปทีละ3ตัวพร้อมๆกันดึงค่ามาครั้งแรกก็เป็น0 0 0บวกกันได้0 1 + 1 + 1ได้3 2 + 2 + 2ได้4 3 + 3 + 3ได้9เอ้ย2 + 2 + 2ได้6 3 + 3 + 3ได้9ครับคราวนี้อย่างเมื่อกี้ที่เกริ่นไว้ว่าจริงๆแล้วเนี่ย3บรรทัดนี้เราจะเขียนทำไมเราไม่เขียนเป็น iterator บรรทัดเดียวล่ะอ่านง่ายกว่าอีกสาเหตุก็เพราะว่าถ้าหากว่าคำสั่ง next เนี่ยครับที่เกิดที่พูดมาสักครู่ว่ามันจะมีการ rest stop iteration เกิดขึ้นถ้าหากว่าเราใช้list comprehension เนี่ยมันจะมี implicit accept stop iteration อยู่ข้างในเพื่อบอกว่าเราหยุดการทำงานของ list list comprehension นี้แล้วดังนั้นแล้วมันไม่มีวันที่ stop iteration จะ rest มาถึงจุดนี้ได้จะทำให้เกิด infinite loop เพราะว่าตอนนี้เป็น while true ซึ่งเป็น forever loop ครับคราวนี้เรามาลองคำสั่ง deduce ดูบ้างนะครับ deduce ก็คือนำค่าจาก sequence หนึ่งมารวมกันด้วยฟังก์ชันหนึ่งฟังก์ชันนั้นขอเรียกเป็น accumulation function นะครับแล้วก็ค่า start เนี่ยจะกำหนดหรือไม่กำหนดก็ได้ถ้าไม่กำหนดจะใช้ค่าตัวแรกของ list เป็นค่า start แทนคราวนี้เหมือนกันครับเนื่องจากว่าในโค้ดเนี่ยเราจะมีการใช้ next จะใช้สำหรับ iterator ได้เท่านั้นดังนั้นเราต้องเปลี่ยน iterable ให้เป็น iterator ก่อนด้วยคำสั่งเดียวกันคือ iter ฮะแล้วก็จากนั้นถ้าหากว่าค่า start เนี่ยมันไม่มีกำหนดให้ก็ให้ใช้ก็ให้ดึงค่าถัดไปก็คือของ iterator คือเป็นค่าตัวแรกนั่นเองมาใช้แทนถ้าไม่งั้นก็คือใช้ค่า start ได้เลยจากนั้นแล้วก็ for loop เหมือนกันฮะบน iterator นี้สังเกตว่า iterator เนี้ยถ้าหากว่ากรณีนี้มีการสั่ง next เกิดขึ้นเนี่ยตอนที่สั่ง next เนี่ยค่าตัวแรกมันจะหายไปจาก iterator นั้นแล้วเมื่อมา for loop มันจะเริ่มจากตัวที่2ทีทำให้จริงๆแล้วมันใช้เหมือนกับว่ากรณีที่ใส่ start มาแล้ววิ่งผ่านแล้วก็เริ่มจากตัวแรกก็คือสามารถ use code เป็นกรณีเดียวกันได้เลยสิ่งที่เราทำก็คือเราก็ apply accumulation function กับค่าเริ่มต้นกับค่าที่เก็บไว้ระหว่างทางกับค่าที่วิ่งผ่านใน sequence แล้วก็ทำไปเรื่อยๆจนกว่าจะได้ค่าสุดท้ายก็ return ออกมาครับเราลองรันดูนะฮะอย่างตอนกรณีแรกจาก1ถึง9เรามาคูณกันก็จะได้300,000กว่าๆนะฮะแล้วก็อย่างถ้าเราเป็นซีเควนซ์ที่มีค่าเริ่มต้นเป็นสตริงอันย่อยอันนึงนะฮะแล้วก็มีซีเควนซ์ของ3สตริงแล้วเราเอามาคอนแคทด้วยช่องว่างนะฮะก็คือเอามาชนกันแล้วก็คั่นด้วยช่องว่างก็จะได้สตริงแบบนี้ออกมาคราวนี้เราจะมาค่อยๆเพิ่มความยากไปนิดนึงนะฮะอันนี้คือสิ่งที่เรียกว่า property นะฮะ property เป็นเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างโค้ดก่อนนะฮะก่อนที่อธิบายว่า property ทำหน้าที่อะไรนะครับอย่างโค้ดนี้เรามีคลาสนะครับชื่อaspect ratio rectangle คือเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าที่พยายามจะเมนเทนสัดส่วนความกว้างต่อความสูงของรูปไว้ตลอดเวลาจากค่าเริ่มต้นที่กำหนดให้นะครับคือเราก็จะรับค่าเริ่มต้นเป็นความกว้างเริ่มต้นแล้วก็ความสูงเริ่มต้นจากนั้นก็คืออย่างเช่นกรณีเราตั้งเป็น3กับ4ฮะเมื่อเราเปลี่ยนค่าความสูงมันก็จะเปลี่ยนค่าความกว้างด้วยอัตราส่วนเท่ากันเมื่อเปลี่ยนค่าความกว้างจะเปลี่ยนอัตราความเปลี่ยนอัตราความสูงไปด้วยค่าเท่ากันถามว่าแล้วก็สังเกตว่าเราทำเสมือนว่าจริงแล้วค่าไฮและค่าวิดเนี่ยเป็นแค่attribute หนึ่งไม่ใช่ฟังก์ชันแต่ถ้าหากเราดูในบอดี้แล้วเนี่ยจะพบว่าจริงวิดกับไฮเนี่ยมันมีฟังก์ชันการทำงานของ getter และ setter อยู่อันนี้ลองรันดูนะฮะก็จะพบว่า อย่างเริ่มต้นเนี่ยมี3ความกว้าง3ความสูง4เมื่อกำหนดความสูงเป็น10ความกว้างเลยเป็น 7.5 เมื่อกำหนดความกว้างเป็น6ความสูงก็เลยเป็น8ก็คือคำสั่ง property เนี่ยเป็นการคุม getter กับ setter เพื่อทำให้การใช้งานหน้าตาเหมือนเป็นแค่ value assignment กับแล้วก็เป็น value getter ธรรมดาครับคราวนี้เราจำลอง implement กับ property ดูนะฮะคือเดี๋ยวก่อนนะถ้าสังเกตนิดนึงครับ property เนี่ย
จริงๆแล้วการทำงานของซินแท็กนี้นะฮะเขาเรียกซินแท็ก decorator คือเป็นการใช้เครื่องหมาย add ตามด้วยชื่อฟังก์ชันหนึ่งแล้วไปผูกกับฟังก์ชันหนึ่งสิ่งที่มันทำจริงๆแล้วถ้าหากว่าเราไม่ใส่ add property ครับความหมายมันคืออย่างเดียวกับการใส่เมื่อเอาฟังก์ชัน with เนี่ยครับไปผ่าน property แล้วใส่แล้วassignกับเข้าที่เดิมครับคราวนี้คำถามคือแล้ว property มันทำงานยังไงก็คือเราจะเอาสังเกตว่า property เนี่ยครับเราแทนที่เรา implement เป็นฟังก์ชันเราใช้เป็น class แทนก็คือ class เนี่ยเมื่อเราประกาศ class อะไรก็ตามเนี่ยชื่อ class จะกลายเป็น constructor ทีแล้วก็ constructor นั้นน่ะจริงๆแล้วมันก็คือฟังก์ชันหนึ่งนั่นเองที่รับค่าเริ่มต้นอะไรสักอย่างเข้าไปแล้วก็สร้างเป็น instance ของ class นั้นออกมาดังนั้นแล้วเนี่ยถ้าหากค่าที่เรากำหนดให้ input ของ class นั้นเป็นฟังก์ชันเริ่มต้นเราก็แค่เอาฟังก์ชันนั้นมาเก็บไว้แล้วก็ทำอะไรบางอย่างไปแล้วคืนค่าออกไปเป็น object นั้นเป็น object แทนได้ครับอย่างเช่นเราไปผูกกับ getter แล้วก็เอา getter มา save ไว้ก่อนจากนั้นเมื่อเราเอาไปใช้ dot setter เนี่ยเราก็สามารถเอา setter มา set ได้ด้วยอย่างเมื่อกี้ถ้าเราสังเกตนะฮะก็คือเนี่ยเรามี width นะครับเป็น getter แล้วก็เอา width dot setter ก็ set เป็น setter ได้ด้วยคราวนี้มี2ฟังก์ชันมี2 method พิเศษนะครับชื่อ get กับ set ตัวเนี้ยจะเป็นการบอกว่าให้ object เนี้ยเมื่อมาอยู่ใน class เนี่ยให้ทำหน้าที่overlay การ look up ของ data มันจะทำเดิมทีเนี่ยถ้าโดย default นะครับสิ่งที่ get ทำก็คือสิ่งที่ getter ทำคือบอกว่าเนี่ยเมื่อสั่ง dot อย่างเช่น object instance dot ชื่อตัวแปรชื่อ attribute เนี่ยให้ทำอะไรสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือมันก็คือเอา getter มาแล้วก็ apply instance เลยคือพูดง่ายๆคือมัน invoke function ทันทีตั้งแต่มีการ look up โดยที่มันไม่ได้คืนฟังก์ชันนั้นก่อนถ้าเป็นกรณีทั่วไปเนี่ยถ้าเราไม่ override ฟังก์ชันเนี้ยก็คือพูดง่ายๆคือเราจะไม่มีการ apply instance ตรงนี้ถ้าเราคือ return แค่ save getter เฉยก็คือการทำงานก็จะเหมือนปกติครับส่วน setter ก็คือเป็นการบอก instance ในการ set ค่าก็คล้ายๆกับ getter ตัว getter เมื่อกี้นะฮะคราวนี้ลองรันปุ๊บแล้วก็ไปตัวอย่างถัดไปนะฮะช่วยหน่อยดีมาดีมันคราวนี้เราก็แค่เอาลองเอามาถ่ายดูครับว่าตอนนี้ใช้งานได้หรือเปล่าที่เหลือเหมือนเดิมทุกประการนะฮะก็จะพบว่าก็ใช้งานได้เหมือนปกตินะฮะคราวนี้ตัวอย่างที่4นะฮะก็คือคำสั่ง partial คืออย่างเมื่อวานนี้คือก็เกริ่นไปนิดนึงแล้วครับว่า partial คือการพยายาม apply function กับด้วย argument บางตัวโดยที่รอ argument ตัวที่เหลือทีหลังก็อย่างเช่นกรณีนี้อาจจะมีการใช้บ่อยครับเช่นเราต้องการ override ตัว print ให้จริงๆแล้ว print ไปยัง standard error แทน standard output แล้วก็กำหนด string ตัวแรกเป็น error อะไรอย่างเงี้ยครับเมื่อใช้งานก็จะพบว่าจริงๆก็เราก็เอา print error มาใช้ต่อได้เช่นใส่ hi กับ how are you ก็จะกลายเป็นอย่างนี้นะฮะก็จะเป็นค่าที่เราคาดหวังไว้นะฮะคราวนี้มาดูว่าที่จริง partial อ่ะมันคืออะไรที่จริงเมื่อเป็นออกมาพบว่าที่จริงแล้ว partial เนี่ยมันไม่ใช่ฟังก์ชันตัวมันเองคือ class คำถามคือเราทำคล้ายๆอย่างนี้ได้หรือเปล่าก็พบว่าถ้าเราแทนที่เรา implement partial เป็นฟังก์ชันก็ implement เป็น class เหมือนสักครู่นี้ที่เรา implement ตัว decorator นะฮะตัว property นะฮะก็ตัวแรกคือกำหนดว่าจะให้ฟังก์ชันเริ่มต้นคือฟังก์ชันอะไรอาร์กิวเมนต์เริ่มต้นคืออาร์กิวเมนต์อะไรแล้วก็คีย์เวิร์ดอาร์กิวเมนต์เริ่มต้นคือคีย์เวิร์ดอาร์กิวเมนต์อะไรเอามาเก็บไว้ก่อนเฉยๆแล้วเมื่อมีการเรียกใช้เกิดขึ้นก็คือตัวอ็อบเจกต์จะกลายเป็นฟังก์ชันตัวนึงก็รับอาร์กิวเมนต์เพิ่มเติมมาแล้วจากนั้นก็เอาอาร์กิวเมนต์ทุกอย่างมารวมกันแล้วก็อินโวคฟังก์ชันออริจินอลที่เก็บไว้อีกทีนึงพอเมื่อมารันนะครับก็จะพบว่าก็จะได้ผลลัพธ์เช่นเดิมนะฮะคราวนี้ตัวเป็นอันนี้น่าจะเป็นตัวอย่างสุดท้ายนะฮะก็คือ dataclass dataclass เนี่ยเป็นฟีเจอร์ที่มีใน python 3.7 เป็นต้นไปตอนนี้ python 3.7 ออกมาเป็น release candidate หมายเลข1แล้วไม่นานนี้แล้วก็น่าจะออกเป็นตัวเต็มเร็วๆนี้ภายในเดือนนี้นะฮะสิ่งที่ python 3.7 ทําสิ่งที่เมื่อก่อนนะครับสมมติเราอยากเขียน object นึงที่จริงๆแล้วเราไม่ได้ทําอะไรมากเลยต้องการเก็บแค่ค่าอย่างเดียวเช่น object ชื่อสี่เหลี่ยมผืนผ้าเก็บแค่ความกว้างความสูงอย่างกรณีนี้เนี่ยเราต้องมีinput 2ตัวแล้วก็มีการ assignment 2ค่าแต่คิดกรณีที่ input มี30ตัวหรือว่ามี10ตัวก็ต้องมี argument อย่างนี้10ตัวมีอย่างนี้อีก10บรรทัดเราก็จะเขียนไม่ไหวใช่ไหมฮะอย่างอันนี้ก็จะเหมือนกรณีทั่วไปถ้าหากว่าเราใช้ syntax ถ้าเราใช้ data class นะฮะแทนที่เราจะเขียนยุ่งยากอย่างนี้สามารถเขียนแบบนี้ได้เลยก็คือกำหนดว่ามี width แล้วก็มี height
แล้วก็ใช้ decorator ชื่อ dataclass แล้วมันจะจัดการทุกอย่างให้ก็พอรันดูก็จะพบว่าก็เหมือนเดิมทุกประการฮะทำได้เหมือนเมื่อกี้มันทำให้ syntax สั้นขึ้นคำถามคือ dataclass เนี่ยที่ใส่มาจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราอยากทำเองทำได้ไหมคำตอบก็คือจริงทำได้ครับไม่ยากสิ่งที่เราทำก็คือจริงๆก่อนอื่นก่อนที่เราจะมีการใช้ dataclass มาดูว่าจริงๆแล้วเนี่ยใน syntax ตัวนี้เองเนี่ยสั่งวิสกับไฮเนี่ยมันทำอะไรกับตัวคลาสนี้เมื่อรันออกมานะครับจะพบว่าเมื่อประกาศคลาสนี้เนี่ยมันจะมีสิ่งที่เรียกว่า annotation อยู่มันจะเก็บข้อมูลเรื่องการ annotate ของ type กับตัวแปรพวกนี้ก็คือพวกนี้คือมันมีข้อมูลอยู่แล้วว่ามันจะมีสิ่งที่เรียกว่าวิสกับไฮนะเราก็สามารถเอาข้อมูลพวกนี้เนี่ยมาสร้างเป็น tool ชื่อ dataclass ที่เขาทำเมื่อกี้ได้ก็เราลอง implement ดูนะครับมา dataclass ครับรับเป็นคลาสมานะฮะตัวนี้ก็คือคลาสที่เราไปผูกด้วยสิ่งที่เราทำเรื่องหลักๆเลยก็คือเราเปลี่ยน init function ก็คือเดิมทีมัน init function อะไรไม่รู้แหละเราจะใส่ init function ของเราเองเข้าไปสิ่งที่ทำก็คือรับ value มาหลายตัวเช็คว่า attribute เนี่ยกับ sequence ของ value เนี่ยตรงกันไหมถ้าความยาวไม่ตรงกันก็ error ไปก่อนถ้าเท่ากันเนี่ยเราก็พยายามจะ set attribute ของ self ตัวนั้นด้วย attribute นั้นด้วย value นั้นก็คือจริงๆนี้ก็เหมือนกับสั่ง self attribute เท่ากับ value นะครับส่วนไอ้ตัวนี้คือจริงๆเป็นฟังก์ชันที่ทำให้ปริ้นง่ายเฉยเพื่อให้โชว์ผลลัพธ์ได้ง่ายๆนะฮะคราวนี้เราก็แค่ replace class itinerary เราดึง class itinerary ออกมาจาก original class แล้วก็ replace ตัว init เข้าไปแล้วก็คราวนี้แล้วก็สั่งคำสั่ง type นะครับ type เป็นคำสั่งที่สร้าง class ใหม่ขึ้นมามันก็รับชื่อของ class เดิมเข้าไป basis ก็คือชื่อของ base class ที่เรา extend มานะฮะทั้งหมดแล้วก็ใส่ class ข้อมูลใหม่เข้าไปคือที่เรา replace init เข้าไปนะฮะคราวนี้พอทำอย่างนี้ปุ๊บเรามาลองใช้งานดูครับว่าได้หรือเปล่าก็จะพบว่ามันใช้งานได้ครับก็คือจริงๆแล้วตัว data class เนี่ยถ้าเราต้องการใช้งานเบื้องต้นเนี่ยจริงๆเราเขียนเองได้เลยแต่ว่าของจริงเนี่ยจริงๆมันมีฟีเจอร์เพิ่มมาอีกมากมายครับเช่น set default value ได้ set ได้ว่าบางตัวจะไม่ให้อยู่ใน init constructor set ว่าตัวนี้ต้องไม่อยู่ไม่โชว์ใน syntax นี้อะไรนะครับมันจริงๆมันซับซ้อนกว่าเยอะแล้วก็เห็นแล้วก็เรามาดูกันนะฮะว่าจริงๆแล้วเนี่ย data class ถ้าหากหลายคนคุณอาจจะคิดว่าจริงๆมันก็คล้ายๆกับอีกคอนเซปต์นึงฮะที่เรียกว่า namedtuple ซึ่งมีมาสักพักนึงแล้วครับ namedtuple เนี่ยจะคล้ายกับ data class เมื่อกี้มากเลยแต่ต่างกันตรงที่มันเป็น tuple ดังนั้นแล้วมันเป็น immutable คือการไม่มีการแก้ไขค่าเกิดขึ้นคราวนี้ตัวอย่างนึงนะฮะก็คือเช่นเราต้องการ return ค่า2อย่างเช่นฟังก์ชันนึง return ค่า2ตัวจริงๆเราจะ return เป็น tuple ธรรมดาก็ได้แต่บางทีเราต้องการกำหนดชื่อให้มันเพื่อเป็น documentation อย่างนึงแล้วก็ทำให้คนใช้งานง่ายว่าอ้อตัวแรกคืออะไรตัวที่สองคืออะไรก็อย่างนี้คือเป็นฟังก์ชันการหารที่เก็บการค่าถูกที่ถูกหารแล้วก็เศษนะฮะก็จะพบว่าก็จริงก็ใช้งานได้คำถามคือเรา implement เองได้ไหมก็จะพบว่าจริงก็ทำได้เหมือนกันฮะหลักการเหมือนกันเมื่อกี้เลยแล้วก็อันนี้เราพยายามสร้างคลาสใหม่ขึ้นมาก็คือมีคำสั่ง new อันใหม่มีคำสั่ง get actor อันใหม่แล้วก็ตัวนี้เป็นตัวที่ปริ้นเฉยๆนะฮะก็คือเราก็สร้างเหมือนกันเลยคือเราสร้างคลาสใหม่ขึ้นมาด้วยคลาสเนมที่กำหนดให้แล้วก็ based on tuple แล้วก็คลาสสิกก็คือมี new ตัวสร้างออบเจกต์ขึ้นมาใหม่ตัวนึงแล้วก็ตัว decorator ตัวใหม่แล้วก็ wrapper ตัวใหม่ก็จะพบว่าจริงมันก็จะใช้งานได้นะฮะคราวนี้สุดท้ายนะฮะเมื่อกี้น่าจะไปเร็วนิดนึงคำถามคือแล้วท่านี้จริงๆแล้วมันเหมือนกับว่าเราไดนามิกลี่สร้างคลาสขึ้นมาอย่างนึงจริงๆนะ Python เนี่ยเวลาสร้างคลาสทุกครั้งมันสร้างไดนามิกอยู่แล้วมันไม่ได้สร้างสแตติกมันไม่ได้อ่านโค้ดแล้วรู้เลยว่าต้องสร้างคลาสอะไรมันต้องอ่านจากบนลงล่างแต่ครั้งเนี้ยดูวิธีการอย่างเนี้ยมันเหมือนกับว่าต้องเขียนอะไรเล็กๆน้อยๆเยอะไปหมดคำถามคือแล้วอย่าง name tuple ของจริงเนี่ยใน Python ที่เราใช้ปัจจุบันเค้าอิมเมนต์กันยังไงเดี๋ยวจะให้ดูตัวอย่างนะฮะก็คือจริงๆมันจะมีโค้ดใน GitHub เป็น C Python อยู่นะฮะแต่ว่าเราเอาโค้ดดึงมาให้ดูง่ายๆนะมันทำประมาณนี้ครับมันก็คือสตริงยาวๆตัวหนึ่งที่เป็นซอร์สโค้ดของ Python อย่างหนึ่งแล้วก็มันก็ใส่อะไรบางอย่างไว้แล้วเช่น from build in import แล้วก็สิ่งที่สำคัญคือตัวนี้ฮะ class type name คือชื่อ name tuple อันใหม่ชื่อ class ใหม่แล้วก็ extend จาก tuple แล้วก็มีการสร้างเมธอดอะไรมากมายแล้วก็สังเกตว่ามันใส่เป็นวงเล็บอีกการฮะเพื่อที่จะใช้กับชื่อเพื่อได้ใช้ string replace ผ่าน dot formatได้มันก็จะมีเหมือนมันก็สั่ง exec ก็คือ compile string python source code นั้นเป็น
compile เสร็จแล้วก็รันเลยพวกนี้คือจริงแล้วมันไม่ได้ทำอะไรใน Python มันคือสร้างซอร์สโค้ดขึ้นมาใหม่แล้วก็รันซอร์สโค้ดขึ้นมาทีก็จะก็สุดท้ายก็จะได้ผลลัพธ์เหมือนเดิมฮะโอ๊ยลืมอ๋อเมื่อกี้ลืมรันเมื่อกี้ใช่ๆๆก็จะได้คำสั่งเมื่อกี้เมื่อตัวการคือมันอันนี้อาจจะเป็นเรื่องที่น่าแปลกใจนิดนึงตรงที่เหมือนกับว่ามีการทำสร้างซอร์สโค้ดขึ้นมาใหม่สดๆรันสดๆคือมันจะเป็นอะไรที่ผิดคาดมากๆฮะแล้วก็ตอนนี้ก็มีคำถามอะไรหรือเปล่าครับคืออาจจะพูดเร็วไปเร็วหน่อยก็ต้องขอโทษด้วยครับมีคำถามไหมครับครับอ๋อแบบก็จริงใน documentation ของสแนป Python นี้จะมีเขียนอยู่เลยฮะว่าจริงมันทำงานยังไงครับครับคือจริงๆฟีเจอร์หลายอย่างในจริงๆฟีเจอร์ทุกอย่างใน Python เนี่ยมันจะมีเป๊ปของแต่ละอันอยู่แล้วที่บอกว่า Python define ไว้ยังไงก็ถ้าแบบมีใจรัก Python มากเวลาว่างก็ไปนั่งอ่านเปเปเล่นนะครับทำแบบเพลนนะครับอ่านเล่นไม่มีอะไรทำ